กลุ่มฮามาสปฏิบัติการสายฟ้าแลบบุกโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวกลุ่มติดอาวุธนี้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำได้ได้อย่างไร BBC ไทยชวนคุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันครับวันเสาร์ที่7ตุลาคมเป็นวันสปาโตซึ่งเป็นวันเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวเป็นวันที่ครอบครัววางแผนใช้เวลาร่วมกันที่บ้านหรือรวมตัวกันที่โบสถ์ยิวแต่ก่อนฟ้าสางจรวดถูกระดมยิงเข้ามาในอิสราเอลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้อิสราเอลจะมีระบบป้องกันการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะหากการโจมตีนั้นมาจากฉนวนกาซาแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงในเช้าวันที่7ตุลาคมก็ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในปราการป้องกันที่อิสราเอลเชื่อมั่นBBC ได้ตรวจสอบภาพวิดีโอที่กลุ่มติดอาวุธและประชาชนบันทึกไว้ได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการโจมตีที่แยบยลที่สุดเท่าที่กลุ่มฮามาสเคยทำมาอิสราเอลมีไอออนโดมหรือระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแทบไม่มีจรวดใดจากฉนวนกาซาที่เล็ดลอดเข้ามาได้กลุ่มฮามาสจึงระดมยิงจรวดราว 3,000 ลูกในช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมซึ่งมากเกินกว่าที่ไอออนโดมจะรับไหวจากนั้นเสียงไซเรนเตือนภัยได้ดังไกลไปถึงกรุงเทลอาวีฟที่อยู่ห่างกาซาราว60กิโลเมตรในขณะที่จรวดถูกระดมยิงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกองกำลังภาคพื้นดินก็พยายามเจาะรั้วกั้นเขตแดนที่แน่นหนาแม้อิสราเอลจะถอนทหารและถิ่นอาศัยออกจากกาซาในปี2005ไปแล้วแต่ก็ยังควบคุมน่านฟ้าพรมแดนและชายฝั่งอย่างแน่นหนามีทหารลาดตระเวนพรมแดนที่เป็นคอนกรีตและรั้วลวดหนามตลอดเวลามีกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ที่พยายามล่วงล้ำเข้ามาแต่กลุ่มฮามาสใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงทะลวงเกราะป้องกันของอิสราเอลสำเร็จไม่ใช่แค่จุดเดียวแต่หลายจุดพร้อมกันมือปืนกลุ่มฮามาสใช้หลายวิธีทั้งใช้ร่มร่อนบินข้ามและเรือรอบเข้าไปหากเป็นจุดใดจุดหนึ่งกองกำลังป้องกันของอิสราเอลคงรับมือได้แต่ครั้งนี้ฮามาสบุกโจมตีพร้อมกันหลายจุดทั้งการตัดรั้วรุดหนามเป็นช่องใช้จักรยานยนต์หลายคันขับผ่านไปใช้รถแท็กเตอร์ทลายแนวกั้นรวมถึงการวางระเบิดแนวกั้นคอนกรีตบริเวณฝั่งเหนือสุดของกาซาเมื่อทะลวงเข้าไปในเขตแดนอิสราเอลได้แล้วกองกำลังฮามาสกระจายกำลังไปยังจุดต่างๆมากถึง27จุดด้วยเป้าหมายสังหารและลักพาตัวทั้งพลเรือนและทหารเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นที่เทศกาลดนตรีข้ามคืนใกล้เมืองเรอิมมือปืนฮามาสกราดยิงผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวเฉพาะจุดนี้จุดเดียวมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า260คนBBC ได้ตรวจสอบพบว่ากลุ่มฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลได้ไกลถึงเมืองโอฟาคิมที่อยู่ห่างฉนวนกาซา 22.5 กิโลเมตรฮามาสยังจับตัวประกันบางส่วนทั้งพลเรือนและทหารกลับเข้าไปในกาซาผู้เห็นเหตุการณ์บอก BBC ว่ากลุ่มฮามาสขับรถตู้พร้อมอาวุธครบมือตระเวนไปตามจุดต่างๆนานกว่า3ชั่วโมงเพื่อจับชาวอิสราเอลเป็นตัวประกันจนถึงตอนนี้รัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่ามีพลเรือนและทหารถูกจับเป็นตัวประกันนับร้อยคนรัฐบาลไทยระบุว่ามีแรงงานชาวไทยถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไป11คนBBC ได้ตรวจสอบวิดีโอหลายชิ้นซึ่งพบว่าเป็นวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพบว่าพลเรือนและทหารหลายคนถูกลักพาตัวและเป้าหมายคือลักพาตัวกลับเข้าไปในฉนวนกาซาและถึงขณะนี้ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีใครรู้ได้